รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดนายเกรียงเดชเข็มทองเพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายสมหมายวิเชียรชันและนายกล้านรงพงษ์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมกิจกรรมอำลาและส่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนที่39นายเกรียงเดชเข็มทองเพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับนางนกน้อยเข็มทองภริยาโดยนายเกรียงเดชเข็มทองได้กล่าวอำลาหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการหลังมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในวันที่2มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการด้วยสีหน้ายิ้มแย้มที่ให้ความร่วมมือในการทำงานด้วยดีตลอดมาจนทำให้งานดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนายเกรียงเดชเข็มทองได้กล่าวว่าจากนี้ไปตนจะทำงานอีกหน้าที่หนึ่งคือด้านการตรวจสอบการได้ไปทำงานในอีกหน้าที่ถือว่าเป็นการพักผ่อนจะได้มีเวลาให้แก่ครอบครัวมากขึ้นตั้งแต่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านมาได้ทำงานด้วยความทุ่มเทแต่ตนรู้สึกเสียดายที่ต้องอำลาหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีไปเพราะยังมีงานอีกหลายอย่างที่อยากจะทำเพื่อจังหวัดและอยากอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดจนกว่าจะเกษียณอายุราชการค่ะ